ครับที่ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีที่มอรังสิตนะครับเพราะว่ายุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยุคของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ด้านนี้เยอะเราก็จะได้เปรียบประสบการณ์ที่สาขามอบให้นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของผมได้เป็นอย่างดีเลยคณะที่มอรังสิตเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผลงานเยอะมากไม่ว่าจะเป็นด้านของโปรแกรมมิ่งในด้านของเวสต์มาสเตอร์ด้านของเทคโนโลยีต่างๆนะครับเพราะว่าที่จะครบเลยเลือกที่จะเรียนที่นี่ก็หลังจากเรียนจบเลยนะครับผมก็ไปทำงานเกี่ยวกับดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเลยแล้วหลายคนคงงงว่าทำไมจบ IT มาทำงานด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งใช่ไหมครับโดยพื้นฐานของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยแน่นอนว่าเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ได้เปรียบนักการตลาดทั่วไปแล้วเพราะฉะนั้นบริษัทที่เกาหลีเนี่ยเลยเลือกผมที่ว่ามีความชอบในเรื่องของการตลาดบวกกับมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นน่ะเหมือนผมมีความรู้สองอย่างก็จะมาซัพพอร์ตให้ดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างโปรเฟสชันนอลที่ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาโทโซเชียลมีเดียเทคโนโลยีที่มอรังสิตนะครับเพราะว่าสาขาเนี่ยค่อนข้างที่ตอบโจทย์ในของยุคปัจจุบันเลยครับยุคปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งยุคของโซเชียลมีเดียเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้ด้านนี้เยอะเราก็จะได้เปรียบบวกกับผมทำงานด้านโฆษณาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสาขาเนี่ยครับจะมาช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของความรู้ในเรื่องของประสบการณ์ที่สาขามอบให้นะครับเอามาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของผมได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยแนวคิดเนี่ยครับผมค่อนข้างที่จะเข้าใจพนักงานเลยว่าทุกคนไม่อยากเข้าออฟฟิศหรอกผมเชื่อเลยว่าไม่อยากเข้าออฟฟิศผมก็เลยสามารถให้พนักงานได้ทำงานที่ไหนก็ได้แต่ว่าเราอาจจะมีนักมีตติ้งกันอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งมาทำงานร่วมกันแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกก็สามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบนี้โดยที่นะครับก็คือโดยปกติแล้วปกติทำงาน5วันใช่ไหมเราจะมี1วันก็คือวันศุกร์ให้ทุกคนสามารถกลับบ้านไปดูแลครอบครัวได้ดีนะ สนใจทำงานร่วมกันเนี่ยเวลาทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคุยกับลูกค้าหรือการคุยกับพนักงานเองอันดับแรกเลยคือชัดเจนไปเลยลงรายละเอียดตรงๆไปเลยเพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วก็มีความจริงใจต่อกันครับว่ามีอะไรไม่ดีก็บอกไปเลยว่ามีอะไรดีก็บอกไปเลยเราจะไม่หลอกลวงกัน